Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to Behind Cutie Pie. So Cutie Pie episode 9 is not airing this week. It's going to be airing next week because this week it is Songkran. And Songkran is the Thai New Year. So to all of the people in Thailand who are watching this reaction, Sawadee Pi Mai Ka. And thank you so much for watching this reaction and all of my other reactions if you watch them as well. I am really excited to see the behind the scenes because I think everybody already knows by now that Z and Nunu are amazing together. And not only are they amazing on screen, but they have amazing chemistry off screen as well too. I've been seeing how they've been celebrating Songkran, and it's just so cute to see them together. I really, really like it. I don't think it's just fan service though. I think it really is them genuinely being really, really close friends. I think it's just friends. I don't know. I don't want to speculate. I'm not that type of fan. But yeah, like, I'm just so happy to see them together. And I'm sure that this behind the scenes is going to show us a little bit more of them having fun as well too. So I'm going to head straight into my reaction and I will catch everyone after. See you in a bit. หนูเกื้อไอ้เกื้อรอคอยวันนี้มานานมากเพราะว่ามันมีซีนที่แบบเราอยากลองเล่นดูแล้วก็ถ่ายในห้างด้วยซึ่งผมไม่เคยถ่ายในห้างเลยรู้สึกมีความสุขมีซีนช้อปปิ้งเนี่ยซีนนี้ที่ผมอยากเล่นใช่ซื้อจริงนะให้ยอมใจ แต่ก็เริ่มมาแล้วเริ่มร้อนแล้วนิดหน่อยก็วันนี้จะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเราก็ต้องไปดูไปเย้ Forget You look so happy I love that For worse For richerFor poorer, in sickness and health, until the death do us part. ผมอยากแต่งงานกับคนที่ผมรักเกรงใจพี่เอกซ่ามากเพราะแดดแดดมันแบบเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่เอกซ่าก็จะจับคู่แบบมีหญิงหลักการชายๆแบบเดินจับมือ Yes, love that. ความเท่าเทียมอ่ะเนาะโลกนี้มันความรักมันหลากหลายYay! ผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างหน้าผมตอนนี้เชี่ยเหลียนกิเลนหวังเขาคือคู่มั่นของผมหลายคนก็บอกว่าเรื่องของผมอ่ะเหมือนพล็อตในนิยายผมรอคอยงานแต่งงานที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อผมเรียนจบ Oh my god they've come such a long way from this scene เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความสุขของเฮียแต่ทำไมเฮียต้องมาคุณผมด้วยวะWhat are we doing, Z? สวัสดีครับมาพบกับพวกเรานะครับผมนักแสดงคิวตี้พายนะครับผมเรามาพูดเปิดให้เลยในวันนี้เพราะว่าสถานที่โลเคชั่นมันได้มากๆเราอยู่ที่ไอคอนสยามเป็นซีนเปิดตัวของเรื่องเลยนะครับเป็นซีนแบบอีพีหนึ่งซีนแรกๆเลยที่เปิดตัวทั้งยี่เหลียนแล้วก็หนุ่มเกื้อก็จะเดินมาตรงนี้แล้วก็จะกล้องก็จะวนเราจับภาพว่าแล้วเราก็วินโดว์ด้วยแล้วก็วนเป็นวงกลมแล้วก็มีตะกร้าที่โลเคชั่นแบบเราทุ่มเทมากกล้องกลับของเราออปชั่นแล้วก็ทางทีมงานแบบว่าตั้งใจจัดแสงจัดไฟให้สวยมากๆนะฮะเฮ้ยโดนมาเฮ้ยโดนมาเฮ้ยแห้งเลย
ไปเรื่อยๆเลยครับเราก็จะมาถ่ายกันเรื่อยๆนะครับผมมีแรงบ้างไม่มีแรงบ้างตามอารมณ์บางทีก็ดื่มบางทีก็ใช้พลังงานไปเยอะนะฮะก็ทุกคนก็จะมีบาคูล่ากันตามดูนะครับเพราะว่าคิดว่าเฮฮาแน่นอนสาระมีบ้างไม่มีบ้างพอแล้วพอแล้วตามด้วยแล้วจบกันขอด้วยแพทเทอร์ซินตอนนี้เราขอตัวไปก่อนแล้วเย้Okay, now at the racetrack. สวัสดีครับวันนี้คิวคิว12ครับผมต้องลองมาชิมนะครับเฮ้ยเออแฮชแท็กคิว2ต้องลองมาชิมใช่มั้ยครับวันนี้พวกเราก็มีมาถ่ายกันที่ไหนครับเพื่อนนี้ถ่ายที่สนามแข่งที่พัทยามาต่างจังหวัดมาไกลมาไกลตื่นมาตั้งแต่ Yeah, Pattaya is like 2 and a half hours away.เราต้องใส่แหละครับโคตรเท่บอกเลยก็อยากใส่แล้วไปรอดูกันดีกว่าไปรอดูดีกว่าว่ารถมันจะซีกันไหนตายเลยไปเป็นไงดีอ่ะไปคนดีกว่าไปคือไปคนดีแต่ว่ามันActually, no, Pattaya is like 4 hours away, right? I can't remember anymore. นี่ก็อยู่ที่สนามพีระชลบุรีเรามีเวลาถ่ายทำกันทั้งหมดไม่ถึง12ชั่วโมงแล้วมาดูกันครับว่าวันนี้ซีรีส์นิ่งเฮียจะเก็บซีนรถทั้งหมดได้หรือเปล่าโอเคครับมองมองไม่เจอเลยปะหยุดตรงไหนอันนี้ก่อนหมดเลยนะต่อช้าไม่เป็นไรมันความเครียดปึ้งใช่ไหมเฮ้ยคอสหาเครียดเป็นไงครับชุดนี้แน่นมากครับบอกเลยแต่สุแต่เท่นะผมชอบใส่แล้วให้ความรู้สึกมีความเป็นแบบเป็นไบเกอร์ขึ้นมาแล้วก็อยากขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆนี่คือชุดนักแข่งจริงๆใช่ครับชุดจริงๆเลยโอ้ nice ทีเมื่อกี้ก็เป็นเปิดตัวคนเดียวเลยก็ว่าได้นะครับผมซีนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นซีนแรกๆที่คนเดียวลุ้นกับหนูเกลือมากๆตอนแรกแบบจะล้มไหมนะจะแบบจะรอดไหมจะชนอะไรหรือเปล่านะครับสุดท้ายมาถึงจนได้ก็เลยเดินไปคุยกันหน่อยอะไรเงี้ยเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับผมไปดูต่อไปว่าหนูเกลือจะขับบิ๊กไบค์ไปไหนต่อโอเคนี่ฝากไว้ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเฮียเหรียญหรือเกรนหวังนะครับวันนี้ก็มาถ่ายคิวแรกของพี่ทีมนี่เฮียก็หาวัสดุนะครับตื่นเต้นครับผมไม่ได้นอนเลยฮะแล้วก็ประเด็นคือก่อนที่มาถ่ายเรากินก๋วยเตี๋ยวฮะแล้วก็กินรถให้ดูก่อนเป็นซีนห้องทำงานเรียนทุกวันเลยนะครับวันนี้ก็จะมีลูกน้องหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ชอบทำตัวแบบI freaking love Poppy Yes Yes boy ทำหน้าตาหล่อไงผมทรงนู้นก็ไม่เอาทรงนี้ก็ไม่เอาเอาทรงที่หล่อกว่าเฮเลนนะแต่เขาคิดเองฮะยังไงเฮเลนก็หล่อกว่าเขาอยู่แล้วนะฮะแต่เขาชอบโดเด่นแต่เข้าใจแหละอ๋อครับเจอแน่นี่พูดเลยอ่ะเปิดมา EP 1เอาเลยอ่ะความรู้สึกแรกเป็นไงความรู้สึกแรกผมไม่เตรียมบทผมนั่งดูมอนผลไฮไลท์เมื่อคืนคุณรู้ว่าวันนี้ผมพูดประมาณ10บท10คำพูดแค่ว่าครับเนี่ยในบทเนี่ยมีแต่ Oh my god I love him ครับผมว่าทุกอย่างมันอินเนอร์หรือความแข็งแกร่งหรือความมั่นใจในการแสดงออกของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะแสดงออกทางสายตาแต่ผมมองเลยว่าเรื่องการแสดงเนี่ยมันเป็นอะไรที่คือผมอ่ะไม่กล้าเล่นเยอะเดี๋ยวมันจะอยู่เกินจะไม่ได้เลยแล้วคนก็มาแทนมาติดเราเป็นแฟนคลับเรามาหวังทักกับเราเนี่ยมันไม่ได้ไงต้องไม่ไปไหนเลยก็ไม่ได้พูดอะไรตอนก้มอยู่ต้องมีอะไรพูดอีกแน่
มีอะไรป่ะครับฮะฮะไม่น่ามีครับ I love him แค่คุยงานแค่นี้วิดีโอคอลมาก็ได้ป่ะแล้วมือเป็นอะไรมากป่ะเป็นงูต้องอบคุณเหรียญเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายมากเลยนะคะเจนนี่อ่ะชอบทำงานกับคนแบบนี้ค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณเกื้อหวงหรออ่อนฐานหน้าคนนี้ทำได้ไงนะไออ๋อ why did you stop ซีเมื่อกี้หนูเกื้อมีศัตรูเหมือนใครเพิ่มมาเลยศัตรูมาคุยงานก็เฮียอยู่เฉยๆเขาก็มายุ่งกับตัวแทนครับเหมือนกันเฮียเหลียดเฉยๆเพื่อก็มายุ่งกับเฮียเองครับก็ไปยุ่งกับเจนี่ก็ได้ครับผมฝากด้วยครับซีนี้เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงใช่มีทานหลายมุมมากโดนแบบมีช่วงนี้โดนบินเฉียวแต่เราจะการซีนต่อไปใช่ริ้วฟุ๊คุณเหรียญครับมีอะไรที่โรงงานแจ้งว่าล็อตที่ผลิตในวันที่24มีปัญหาหมดเลยครับติดต่อผู้จัดการโรงงานให้ผมเดี๋ยวนี้ครับเข้าใจว่าซีนเนี้ย1มันเป็นซีนคีย์ของเรื่องต้องทำให้คนดูให้ได้2อยู่ EP 1ถ้าตกหัวคนเข้าบ้านด้วยซีนนี้ไม่ได้คนจะไม่ดูต่อไปเขาจะไม่ลุ้น3ซีนนี้เคยถ่ายไพลอตมาแล้วแสดงว่าเขาดูความแตกต่างของพัฒนาการแน่ๆเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่ใส่ให้หมด yes. เป็นสำคัญอินเนอร์บล็อกต้องมาชัดเจนชัดมากๆทุกอันเขาต้องรู้ปมที่เพื่อเขาต้องรู้ที่มาของตัวละครเขาต้องรู้แบ็กกราวด์ทั้งหมดที่เราจะเล่าหลังจากนี้ต้องอยู่ในซีนนี้เขาต้องรู้จักพ่อแม่เขาต้องรู้จักทุกอย่างเลย And that's absolutely true. This is why people were captivated. Not just from episode 1, but from the trailer. He's absolutely right. Oh. เกื้อรอเฮียมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะเพราะว่าเกื้อรักเฮียครับยากที่สุดตรงไหน1มันมีอารมณ์หลายอารมณ์มากมีอารมณ์พูดไม่ได้มีอารมณ์อยากปล่อยเขาไปเป็นตัวเองมีอารมณ์อยากได้เขาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นและมีอารมณ์มีตัวเองมาสี่ค่อยๆเล่นถ้าลงไม่ได้ดึงมาไม่ถึงค่อยๆเล่นนี่เฮียรักเกอร์หรือเปล่าครับที่เรามั่นกันอะเฮียมั่นเพราะว่าที่เรามั่นกันก็เพราะว่าคุณตาของเกอร์I love that we're kind of getting flashbacks.To the earlier episodes because it has been a while. It's been like almost 2 months. I'm not a girl. เมื่อกี้ร้องไห้ใช่ไหมครับ
ร้องไห้ไม่ได้ร้องเพราะคุณตานะร้องผมเมื่อยเมื่อยขาเราเล่นเรานั่งอยู่นั้นอะไรเองมากมากมากเฮียก็เหมือนกันเฮียนั่งอยู่ข้างผมก็แบบคาดกูก็คือโอ้ไม่รู้ไงยากยากเหมือนกันต้องใช้เวลาทำอารมณ์สักแป๊บนึงแต่ว่าชอบมากตอนที่เล่นอยู่มันเจอแบบคุณพ่อคุณแม่คุณตาเขานั่งเรียนกันอย่างนี้แล้วเขาแบบหันไปเจอแล้วเขาเป็นดารารุ่นใหญ่อะเหมือนเราหันไปแล้วมันมีพลังอะไรไม่รู้พุ่งมาที่เราเลยอ่ะแล้วแบบส่งอารมณ์ให้เราดีมากทำให้เราแบบร้องไห้ได้ต่อง่ายมากZ what are you doing มันนี่เนอะไม่โดนลงก็มันเหนื่อยเดินลงบันไดอยู่ยังเมื่อยไม่พอใช่ไหมเหนื่อยไม่เยอะพูดจบจบ3 4แล้วก็จบพร้อมกันนะ3 4จบไม่พร้อมไม่พร้อม3 4จบไม่พร้อมไปเลยThis honestly was my favorite part of this episode. Oh my god. I love Drunken Cook. ร้องเป็นไหมอ่ะเพลงฟ้าตัวสีฟ้าร้องเพลงฟ้าไปดิบอกว่าเป็นสิ่งที่ยากสำหรับนิวนะเดี๋ยวเรามารอดูว่านิวจะไปแต่คิดว่าน่าจะสนุกแน่นอนโทนพี่เมาแล้วอ่ะเดี๋ยวพอดีพี่เอาเขาให้กินจริงอ่ะพี่เขากลัวไม่เร็วอันนั้นกองเคยเห็นครับเห็นถ่ายไว้ป่ะเนี่ยถ่ายไว้หมดแล้วของจริงน่าจะต้องมากกว่านี้สักหน่อยขอสักนิดนึงครับขอบคุณป้าน้องนี่ก็ไม่ได้หรอกได้ไหมเป็นครั้งแรกของหนูเพื่อที่เฮียมาทำแบบนี้แต่จริงเฮียก็ไม่ได้ทำหรอกมันก็แค่ความฝันแต่เรื่องจริงคือทำคือถ้าเฮียไม่ทำแล้วแต่เฮียจะทำก็มีเฮียคนเดียวมันจะทำได้อ๋อหน้าแดงเลยนะหน้าแดงเลยนะหน้าแดงเลยนะแต่งมาเมื่อกี้มันร้อนแต่งมาใช่เกลือกลับมาฮิวเกลือเป็นไงครับพี่วันนี้ไม่ตื่นอยากนอนผมอยากนอนมากเมื่อคืนนอนประมาณ2ชั่วโมงนอนน้อยนี่หมายถึงนอนคนเดียวป่ะครับนอนกับคนเดียวครับก็เลยไม่ได้นอนกับคนเดียวว่าแต่ซ้อมบทเมื่อคืนซ้อมบทกับคนเดียวครับก็คือทั้งวันยันแบบผมก็ไม่รู้ว่าตาผมจะไหวหรือเปล่า3 and action มันครับมันอยู่แต่ว่าเหมือนจะได้แผลมาด้วยนิดนึงปวดนิ้วเลยครับแล้วก็ตีมั่วด้วยเมื่อกี้มีมั่วด้วยแล้วก็แต่ก็คือเมื่อวานไปเรียนมาครับเรียนมา3ชั่วโมงแล้วก็มาตีเลยเมื่อกี้ Oh my god I mean he's so freaking talented เขาบอกว่าภาพออกมาเท่ก็โอเคก็ดีใจนะ Nuno is so freaking talented he really isเป็นซีนที่
เกลือตัดสินใจจะบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เฮียครับว่าจะไม่กลับไปเรียนอังกฤษแล้วแต่จริงๆก็คือคุณพ่อเตรียมให้เกลือจะให้กลับไปเรียนที่ลอนดอนแต่เกลือไม่ไปเพราะว่าเกลือจะอยู่กับเฮียเล่นกับพ่อกับแม่สนุกนะแบบเขาเล่นเป็นธรรมชาติมากๆวันนี้ได้เล่นกับอะไรนะปรมาจารย์เยอะมากในการแสดงดีใจมากมากครับคือว่าตัวเองทำออกมาได้เป็นสิทธิ์ให้เท่าไหร่ก็สัก9ก็ได้ครับให้9ยังไม่ให้10เพราะว่ายังรู้สึกว่ายังมีบางจุดที่ยังแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่มันก็ออกมาดีแล้วแหละในงานYeah, you have to have confidence in yourself, absolutely. เรียนอะไรก็ได้คุณแค่ไม่ดื้อไม่เกเรแต่อยู่ห่างแม่แม่แค่เป็นห่วงถ้ามีเหรียญคอยดูแลแทนอาก็โอเคครั้งแรกเลยตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นพอมาเห็นหน้าลูกนี่แบบเยิ้มมากแฟนคลับจะไม่เยิ้มเป็นไปไม่ได้แม่เองแม่เล่นแม่ยังเยิ้มเกรงคุณแม่เหมือนกันว่าอ๋อ that's sweet ก็ยังเป็นเด็กใหม่อยู่เลยแต่ว่าพอได้เล่นแล้วก็แบบชอบคุณแม่ครับแบบชอบเสียงคุณแม่ด้วยอ่ะทั้งหน้าทั้งเสียงคุณแม่เลยแบบหวานไปหมดเลยใจดีใช่ไหมใช่เสียงคุณแม่นุ่มมากหอมมากไม่หรอกเพราะว่าหน้าลูกยอกันเองแล้วเนี่ยดูOh my god, she's really acting like his mother. คุณหญิงลูกคุณหญิงเกวลินลูกคุณหญิงเกวลินเนี่ยฝากติดตามด้วยนะคะเฮ้ยเกือบต้องถามงงๆพี่ดีแล้วต้นก็ใจเย็นละแม่ก็แค่ถามป้าแล้วจ้าก็แบบแล้วคู่มั่นล่ะเขารักมึงด้วยหรือเปล่าไม่รอบนี้ผมจะพาแบบไปสัมภาษณ์ตอนนี้กำลังแบบแต่งหน้าซีนรับน้องอยู่ครับซึ่งยังไม่มีผมตอนแรกผมอยู่ภาคคอมยังไม่ได้เข้ามาภาคยานยนต์ครับผมตอนแรกต้นน้ำครับผมตอนนี้กำลังแต่งหน้าเป็นอะไรเป็นนี่เหรอไม่คุณแม่ส่งมาเรียนไงเลยต้องตั้งใจเรียนทำไมแก้มคุณมีรอยลิปก็เนี่ยคือจูบของคุณแม่ที่จูบของคุณแม่ที่ผมไม่ยอมล้างเพราะผมรู้สึกว่ามีหน้าคนนั้นอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาแล้วอีกข้างล่ะเป็นอะไรครับเป็นหุ่นคุณแม่ปากก็ปากเป็นปากหุ่นคุณแม่โอ้โหหุ่นคุณแม่เป็นลูกพี่กตัญญูนี่ครับแม่เสือสาวของเราครับผมเซ็กซี่มากเซ็กซี่ผมเยอะอีกด้วยนะดูดิเป็นไรเป็นไรครับเป็นไรครับไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ดูตัวเองเลยตอนนี้คิดว่าตัวเองเป็นไรอุ้ยให้คนนี้แบบดีเกินไปที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ชอบที่มีทีมงานมาเล่นด้วยแล้วแบบรู้สึกสนุกมากแต่ละคนก็คือเล่นแบบเข้าคาแรคเตอร์ที่สุดมากๆโดดูรุ่นพี่ของเราก็เข้าคาแรคเตอร์มากๆเลยไปเลย and action เฮ้ยคอยยังชั่วดีนะที่เพื่อนยังมีชีวิตอยู่อะผลลอยอยู่หัวเลยโอ้โหไม่ดูเลยตรงนี้คือเมื่อวานอ่ะตอนที่เลือกกลับไปอ่ะไปเอาความเดือดของไฟอ่ะลืมเดือดหรอกเพื่อมันยังแบบยังไม่เชื่อมันเลยมันจะได้แบบเดี๋ยวเบื้องหลังเดี๋ยวตลอดเอาไปทุกที่เลยมาถึงปุ๊บเดินเข้ามาใช่ไหมเอากระเป๋าอ่ะเอาไปวางไว้ที่ไหนเดินคุณนึกสมัยเราอยู่กินเลยว่ะมันไม่ค่อยว่างแต่มันจะเป็นสารจานตอนนั้นคิดแต่นี่ภาพเราตัดตัวนี่ไงปลาทั้งโกกับโจ๊กหมูร้านโปรดของคุณหนูเกี้ยซึ่งแสนจะเหมาะกับเช้านี้ที่อากาศสดใสสดใสโดนวิญญาณเจ้าหญิงดิสนีย์สิงเอาวะเบิ้มวางให้เสร็จเบิ้มเดี๋ยว
คำว่าโหดอะทำงานได้ขนาดนี้คือเชื่อมาจากมาม่าคุณคิดว่ามันทำเองกูก็จะถอนมั่นกูไม่ง้อให้เหรียญหรอก no more เกื้อกีรติคนข้างรักกูไม่สนใจให้เหรียญหรอกเออแล้วกูก็จะไม่ตั้งสเตตัสเอนเกจกับให้เหรียญแล้วด้วยถ้ากูกลับไปคืนดีกับให้เหรียญนะกูยอมให้คนทั้งโลกมาประณามกูได้เลยให้เหรียญโทรมาตั้งแต่เมื่อคืน3มิสคอลเกื้อรีบโทรกลับเลยเหรียญต้องโกรธกูมากแน่ๆเลยอ่ะกูควรทำไงดีวะมึงงั้นมึงกับกูมาเป่ายิงฉุบกันถ้ามึงชนะกูจะโทรแต่ถ้ากูชนะมึงกูไม่โทรมาเอายิงฉุบก็เมื่อกี้นะครับเราก็เพิ่งจะผ่านซีนที่เรียกได้ว่าแค่จะเป็นซีนที่แบบยากก็ยาวที่สุดของวันนี้แล้วว่าใช่เพื่อนก็คือแนวล็อกยาวมากยาวมากคือเหมือนจริงๆมันมีทั้งหมด4ฉากด้วยกันนะครับแต่ว่าแบบมันอยู่ในสถานที่เดียวกันก้าวก็เลยเอามารวมกันเลยเป็นซีนเดียวไปเลยนะ4ซีนก็เลยเล่นยาวๆไปเลยใช่มีของกินด้วยแล้วพอเรากินอะไรไปปุ๊บเราก็ต้องเล่นคอนเล่นใหม่กินที่ Oh my god ทำเท่าเดิมได้เรียกว่ามันเยิ้มเลยก็ว่าได้นะกินไปประมาณหน้าวัน 4-5 ชิ้นครับอ๋อ that's not so many แก๊งเราเราแก๊งอะไรนะครับแก๊งเยลลี่แก๊งเยลลี่ก็บอกได้ว่าซีนเมื่อกี้ถึงจะยาวจะยากอะไรแต่จริงๆก็ชิวๆครับผมแล้วก็ผ่านมาได้เพราะว่าเราเก่งไงเราเก่ง yes มันมากเลยเราต้องเสียงดังแข่งกับน้ำตกเพราะว่าเราจะอยู่แถวๆนี้มันอยู่ใกล้น้ำตกเพราะฉะนั้นหนูจะต้อง energy เสียงดังให้อยู่ในแบบว่าบริบทแบบเดียวกัน outdoor เสียงมันจะนุ่มนวลแบบได้เฮ้ยมันปลุกเปลี่ยนได้สินเช้ามาต้องเตือนนะ yes I love it ไม่ดึกใช่ไหมสี่ทุ่มปกติไม่ดึกถ้าจะไปค้างบ้านนู้นทำไมไม่บอกกล่าวป้าก่อนเพื่อขอโทษครับป้าจ๋าเมื่อคืนเกลือเหนื่อยมากเลยครับเผลอน็อกหลับไปไม่รู้ตัวเลยเมื่อวานเกลือเหนื่อยมากเลยครับคุณหนูเกลือกิรติหายไปไหนมาทั้งคืนคะจะไปค้างบ้านนู้นทำไมไม่บอกกล่าวป้าก่อนทราบไหมคะว่าป้าเป็นห่วงจนนอนไม่หลับโทรไปก็ไม่รับสายป้าจะไปแจ้งความคนหายเลยนะคะคุณหญิงเอวลินฝากฝังคุณหนูเกลือไว้กับป้าแล้วจะคุณหนูเกลือเป็นอะไรกัน I actually miss her I want to see her again ป้าจ๋าคนดีของเกลือมีอะไรกินบ้างครับเปิดมาซีแรกก็คือเป็นซีที่แบบค่อนข้างสนุกมากนะผมว่าแบบว่าหนูเกลือต้องแบบลูกไม้ลูกชนลูกแบบลูกอ้อนอะไรอย่างงี้ส่วนป้าจ๋าก็จะแบบงอนหนูเกลือว่าแบบไม่เล่าเดี๋ยวสปอยงอนหนูเกลืองอคนเดียวก็แบบสายแบบรักเพื่อนอยู่แล้วไงเป็นแบบ power bank ให้เพื่อนคอยซัพพอร์ตเพื่อนเสมอแบบถ้าเกลือไม่มีเพื่อนแบบคนเดียวนะใช้ชีวิตไม่ได้นะพี่จริงๆคนเดียวแบบเป็นทุกอย่างให้แล้วอะกดดันไหมอะครับก็กดดันนิดหน่อยครับตรงที่แบบคือพี่อยากเขาเป็นแบบนักเรียน I mean you can tell you can tell ผ่านงานเยอะแล้วเขาก็มีประสบการณ์จริงๆพี่อยากเขาเป็น good acting ด้วยครับก็เมื่อกี้ตอนที่เล่นกันเนี่ยครับแบบตอนที่นัดมีคำถามอะไรนะก็ถามพี่อยากแนะนำนัดเรื่องแบบการแบบเขาเรียกว่าอะไรการออกเสียงไงครับออกรูปปากให้ชัดดิกชันคำนี้ที่พี่ยาบอกก็ได้ความรู้จากพี่ยาเยอะเลย love that เราไปดูกันดีกว่าว่าแบบว่าซีนต่อไปหรือว่าทางทีมเบื้องหลังจะเก็บอะไรมาให้ทุกคนดูกันต่อฮะจังหวะนั้นเลยครับที่ผมวิ่งมาด้วยความเร็วมีหมาตัวนึงตัดมาที่หน้ารถครับตัดมาที่หน้ารถของเราครับเขาก็เลยสะบัดออกมานิดหน่อยครับใช่ครับก็แบบตลกแต่สั้นเนี่ยปัญญาไว้อะความใส่ไข่ไม่ได้ความเพิ่มเติม
ใส่ไข่คือมันแบบใส่ท่าขับรถ195อะไรอย่างเงี้ยมึงเข้าใจป่ะดูอ่าแต่พอผมรู้ตัวผมลดลงมาเหลือ20เลยครับใส่ไข่ซึ่งมันไม่เป็นความจริงแต่ยังอยู่ในเส้นเรื่องเดิมมันเดินได้เพราะมันเดินตันมาที่หน้ารถครับแล้วพอเป็นคนพูดเร็วแล้วพอตัวเองพูดเลยใช้ลมหายใจนั้นจับเป็นหลักเปลี่ยนลมหายใจให้แบบช้าลงก่อนแล้วค่อยพูดด้วยการถอนหายใจเปลี่ยนได้คุณเหรียญครับคุณเหรียญครับนี่คือข้อมูลสรุปปัญหาของเมื่อวานครับเออฟอยเมื่อคืนตอนเราไปส่งหนูเกิ้ลที่บ้านน่ะเขาพูดอะไรบ้างหรือเปล่าไอ้คนอะไรนะคืออย่างนี้ครับคุณเหรียญผมเนี่ยขับรถมาด้วยความเร็วสูงแปลกใจมากผมรู้สึกว่าความเต้นเนี่ยมันท่วมท้นมาก I love him พร้อมที่จะรับรางวัล Oh my god you deserve all the awards ได้ดีจน Yes Yes absolutelyYes ซ้อมก่อนทำผมไม่ซ้อมเลยผมไม่ได้เดี๋ยวเราที่ใหม่ต้องมีเพราะว่าแน่นอนไม่หรอกนะครับเราเลยเผื่อจะเทค2ก็เลยคิดว่าแต่เทค3เนี่ยผมคิดละOh my god I love him เทค3ไม่มีเทค4ไม่ควรโอ้มีด้วยครับเทค4ก็มีฮะทำไมเทค4มาปุ๊บเทค5นี่ไม่ควรยิ่งเลยสุดท้ายแล้วเขาไม่เอาแล้วครับเทคนี้เขาไม่เอาเลยเขายกไปครับเขาบอกว่ายกไปเหมือนเดิมเพราะนักแสดงเขาไม่ได้แต่ผมรู้ว่าผมทำดีนะจังหวะนั้นเขาจะปิดผ้าที่กล้องกล้องอาจจะรับผมได้แต่ผมเล่นเยอะนะตอนนั้นคือผมเล่นสายตาหรือการทรงพลังการหายใจของผมมาคือทุกอย่างมันซิงกับร่างกายผมแล้วแบบว่าเวลากินปุ๊บมันทำให้ผมดกขึ้นอะไรเงี้ยพวกซิงอะไรของวิตามิน I love him I freaking love him แกงเยลลี่ครับเราเยลลี่ใช่แล้วก็ง่วงไม่อยากซีนเมื่อกี้ตอนที่เขาให้แหละเช็คมาก็คือให้เราแบบนอนค้างไว้อะแล้วแบบเราง่วงกันอยู่แล้วอะผมว่าทั้งวันแล้วอันนี้คือออกกองมาแล้วด้วย3วันติดตัวนั้นก็คือนอนมาน้อยง่วงพอกันเลยอยากจะหลับมากแต่ก็หลับไม่ได้ก็ไม่หลับไม่ได้ครับถามโง่ๆต้องไปทำงานต้องใช้ต่อถามว่าได้หมดนะเป็นท่าประจำหมู่เกื้อท่าร็อกมา1 2 3Yes. What is? You. Why can't I? Hey, I want to see Perth. I miss Perth. เศร้าเศร้าเลยเล่าไม่เศร้าแล้วเพราะว่าได้เจอเฮียเหรียญวันนี้จะไม่เศร้าไอ้เจอนี่มันนอกบทไม่ใช่เหรอเราเอาก็เรามีพิรุษไม่มีเรามีพิรุษอย่าเซลฟี่ไม่ไร้ค่าเปลี่ยนใจรักใครคนใหม่ยังง่ายกว่าน้อถ้ามีอะไรก็บอกต้องเลือกประกันหวังแล้วมากล้องมาแล้วต้องเล่นหน่อยแล้วไหมแม่แล้วหยิบแก้วเตรียมส่วนกันแล้วก็เดี๋ยวไปก่อน You're drinking the candles okay Oh my god, you actually got it on your lips? Oh my god, Z! Dude, what are you doing? I don't know what it is, it's water. It's water. I forgot that it's water. It's water. It's water. It's water. บอกเลยไม่ต้องทาลิปมันแล้ววันนี้ฝากด้วยครับซีนี้หนูเกือร้องเพลงพร้อมมากครับของ EDC ใช่ไหมชื่อเพลงว่าอะไรนะไม่ใช่ของทีมนี้ EDC โอ้โหอันนี้จำได้นี่จำได้ไปร้องพร้อมมากติดตามชมนะครับฝากถามหนูเกือด้วยนะครับผมว่ารู้สึกไงกับเฮียเนี่ยแต่เฮียเนี่ยรู้สึกเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอ๋อแน่นอนครับผมร้องให้ฟังทุกคืนครับร้องเป็นเสียงมันกลนกลนตอนนี้จะโกรธละ
นเดียวก็รู้ปะว่าเฮียไม่ชอบคนโกหกอย่างเชียร์พี่อยากทำนัดร้องไห้พี่อ๊อฟจะทำนัดร้องไห้แล้วครับทุกคนเลือกกลางเสร็จมาทำให้ผมซึ้งครับต้องพูดเลยต้องเชื่อใจกันแบบ I love this แล้วพอเชื่อใจกันปุ๊บมันซึ้งมากเลยโอ้โหฝากทุกคนด้วยนะครับเต็มที่ก็บอกเลยว่าบทบาทจะน้ำตาแน่นะครับแน่นอนเพื่อก็ยืนให้กำลังใจอยู่ตรงนี้ครับขอบคุณหนูเกื้อมากครับเพื่อนที่แบบว่าอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยอยู่เป็นเพื่อนโอ้เยลลี่ครับผมเยลลี่เยลลี่เก่งที่สุดแล้วครับอันนี้คือคนที่หนีผมไปกินอาหารญี่ปุ่นครับไปโดนอะไรมาอ๋อ it's a prank นี่ไงเราไม่ใจใจกันเรากินอาหารญี่ปุ่น I wanted to see Perth and I got to see PerthI freaking love Perth. กังหันลมเหรอ ดีครับ มีเครดิตครับผม มีออกมาปุ๊บร้องไห้ปั๊บเลย เงินไม่ได้ส่งนะ เงินเดือนส่งจาก Getting Code เลย นะครับ ตอนนี้กลับไปเป็นหมดเดิมครับ หมดเด็กครับ หนูตาย อ้ามเดี๋ยวชอบ อ้ามอ้อย ไม่อยากชอบเนี่ยทำได้โอเคมากโดยเฉพาะฉากเมื่อกี้ฉากแบบหน้าผับดึงหนูเกลือกลับบ้านก็คือได้เลยเป็นไงบ้างครับคัมแบ็กกลับมาใช่ CPU ก็เปลี่ยนไปนะครับผมแต่หัวใจยังเป็นคนเกลือคนเดิมหนูนิววันนี้เร็วหนูนิววันนี้ก่อนเป็นไงบ้างเฮียคัมแบ็กกลับมาดูดิทั้งหมดตัวหน่อยอันนี้คือสิ่งที่ลำบากใจก็คือหนูนิววันนี้จากที่แบบว่าไม่เจอกัน14ไม่เจอกัน4วันใครความคิดถึงทำงานใครเป็นคนไซโคเราเป็นแบบนี้ถามโกงขังโกงตรงนี้แล้วกันคิดถึงไหมคิดถึงไหมคิดถึงเพราะว่ารู้สึกว่าคิดถึงหน้ามูมี่ของน้องไม่โกงขังคิดถึงกูไหมไม่พี่ก็รู้แล้วว่าไม่ว่าพี่คิดถึงผมไหมดีกว่ามาผมมาม มึงรับเลเวลมาเท่าไหร่มึงเอาเลเวลกลับไปเท่านั้นถ้าจะแข่งกันใช้วิธีการเลเวลที่สูงกว่าไม่ใช่เลเวลการพูดแต่เป็นเลเวลวินเนอร์อย่าซ้อมอย่าซ้อมอินเนอร์ต้องแรงกว่าอินเนอร์ต้องข่มคนตรงข้ามไปเรื่อยๆต่างคนต่างรู้ความลับของกันและกันและไม่สามารถบอกความลับนี้ใครได้ถ้าเราทะเลาะกันเมื่อไหร่ที่เราความลับกระจายช่วงตอนที่ซีเจอแม็กอะต้องข่มกว่านี้เช่นสมมติถ้าเกิดมันจับหน้าซีแล้วอะซีวอล์กซีหรือซีน้ำมันเรื่องข่มประกอบมึงอะยังมัวแต่ทำตัวลึกลับเลยถ้ามึงไม่รีบทำอะไรสักอย่างเว้ยแล้วมึงไม่สังเกตหรอว่าคุณหนูเกลือของมึงอ่ะยิ่งนับวันยิ่งน่ารักขึ้นไปทุกทีแล้วเขาก็ยังเด็กนะเว้ยเขายังมีตัวเลือกอีกเยอะถ้ามึงไม่ทำอะไรสักอย่างเราจะโดนง่าไปซะละเทค2 AB 3 and actionอย่าเปิดเลยนะผับบาร์เนี่ยน้ำดื่มก็เพิ่งจะเริ่มป้าว่าค่อยๆทำทีละอย่างดีกว่าผมไม่รอแล้วครับป้าถ้าผมไม่ทำตอนเนี้ยก็จะไม่ได้ทำอีกเพราะอะไรอ่ะลูกหลายอย่างครับแต่ผมคิดมาดีแล้วด้วยทำเลแล้วจังหวะผมไม่อยากให้กำไรจากน้ำดื่มมันนอนนิ่งอยู่ในธนาคารป้ากลัวว่าเหรียญจะทำอะไรเกินตัวแล้วอีกอย่างธุรกิจแบบนี้อยู่ได้ไม่นานมันเสี่ยงครับก็มีความเก่งๆครับเพราะว่าเป็นทีแรกที่เข้ากับพี่วิทย์ด้วยนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบเจอนักแสดงรุ่นใหญ่มาตลอด I love this for them เป็นเรื่องแรกใช่ครับเป็นเรื่องแรกก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ยากนะมันก็ไม่ยากไม่ยากม
ันก็ต้องคิดคาแรคเตอร์เอาไว้เพราะว่าแต่จริงๆมันเจอกันแค่2 3ฉากเอง2ฉากอันนี้ไม่แน่ใจฉากเดียวสิฉากนี้เดี๋ยวตัวเล็กน่าจะเจอมากกว่าแต่ตอนแรกที่คุยกับพี่วิทย์แบบตกใจเหมือนกันตอนเข้าซีแบบจังหวะแรกพี่วิทย์แบบเปลี่ยนน้ำเสียงกันพูดไปหมดเลยเปลี่ยนน้ำเสียงเขาเป็นพ่อแล้วก็แบบเปลี่ยนน้ำเสียงแบบมีไดนามิกแบบเป็นอีกคนนึงเลยเป็นอีกคนนึงเลยใช่ใช่มันเลยสั่งแอคชั่นแล้วบรรยากาศอีกคนนึงฝากน้องซีด้วยนะครับน้องซีก็ Yay of course we will เติบโตไปได้ดีในวงการนี้นะครับเดี๋ยวโตมาจะไว้หนวดพี่วิทย์อาจจะฝากเรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อด้วยนะครับแล้วก็น้องซีน้องเกื้อน้องเกื้อนะครับหนูนิวติดตามด้วยนะครับฝากด้วยครับฝากพ่อฮีเลียมด้วยครับเย้สูบที่ยาวนานแล้วโทษเลยอ๋อ this is sweet ยอมคืนนะเมื่อกี้หอมคืนไปแล้วในรถให้เขารู้บริภายมันเป็นการจูบครั้งแรกของหนูเกลืออะไรอ่ะของเฮเลียนเหมือนกันพ่อเนี่ย EP 2รู้สึกตื่นเต้นเต้นลูกค้างแล้วก็จุกที่ยาวที่สุดในเรื่องหรือในที่ในชุดจริงเนี่ยแหละจุกยาวนานมาก really now Z ขอเสื้อแล้วยาวที่สุดในชีวิตนู่นนี่เหมือนกันจริงต้องฉีดฟิลเลอร์แล้วปากบวมแล้วอ๋อพาน้องไปแต่งตัวกันนะครับ OT ครับOT ครับยี่เป็นไปแล้วแม่ไม่ไหวครับเมาจูบมากตอนนี้ไม่เฮ้ยหาไม่เหรอไม่เกื้อไม่ได้จะเป็นผัวเมียกับเฮียเกื้อจะถอนมากเฮียเลยเฮียจะนอนเฮียอยากให้เกื้อนอนห้องเดียวกับเฮียจริงๆหรอครับเพื่อนนอนกลมากเลยนะครับเฮียมีเอียป่ะแล้วน้องเกื้อก็นอนดิ้นมากด้วยเฮียมีใจเกื้อมองลำบากไงคุยกันไงข้างล่างตอนที่ขี่เขาเสร็จปุ๊บอะเราเลือกตัวอะไรไม่ได้แล้วเราจะนอนที่เดียวกันเราจะนอนคือจะไม่ได้มีปูมีมากมีมากแบบคุณกวนอะสนิทกับเพียงแต่เด็กๆกันห่างรอเข้าไวโอเวอร์หรออะไรวะเนี่ยตั้งใจจะมากวนประสาทกันชัดๆเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมเฮียได้เหนื่อยกันไหมเฮ้ยรู้แล้วว่าเหนื่อยอะไรเหนื่อยที่เฮียเป็นอย่างนี้เฮียเป็นหน้าไปแล้วเหรอ I got the vampire sceneI love this. อะไรเนี่ยผมคือซุปเปอร์แมนเล่นขัดก่อนเลยมันจะพูดผมคือ And I love the fact that as a vampire he's wearing a cross like ความรู้สึกตอนนี้ต้องรู้สึกไงครับดูเกอร์ที่เห็นเฮเลียนแต่งตัวแบบนี้รู้สึกแปลกซุปเปอร์แมน
รับคิวที่พายมาเล่นคาแรคเตอร์เฮียเหลียงยังไม่เคยรู้ว่ามีซีนนี้อยู่ด้วยผมก็เพิ่งรู้เฮียอย่าตามมาต้องกูสั่งหักต้องหลบอยู่ข้างไปไม่ใช่กับเลยเป็นน้ำลายเลยเพื่อดูโมงลำคาลำคาเพื่อออกแรงเพราะว่าใช้ผ่านอะไรอย่างนี้เราใช้ผ่านในการใช้กันเดินหรอคุณเห็นอะไรคุณเห็นHe must be exhausted. อะไรอะตรงอะไรให้อ่ะอ๋อนี่สู้ทำเมื่อกี้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่วันนี้มันเป็นวันทะเบียนลงทะเบียนของผมซึ่งเว็บล่มเว็บล่มค้างคิวแรกสอบใช่คิวแรกสอบไฟนอลคิวนี้คิว11ลงทะเบียนเรียนไม่ไหวไปถ่ายรูปก่อนสาดน้ำสนุกเลยนะเปียกเลยนะเปียกเลยนะแล้วก็ทิ้มมือทิ้มตาเราก็เจ็บเลยนะเมื่อกี้เผลอมือไปทิ้มตาทิ้งเสมอไปครับเพื่อต่างคนต่างมองหน้ากันเพื่อนสวัสดิ์แป๊บนึงสามสักห้าวิดีเมื่อกี้เป็นไงก็สนใจได้หาเรื่องสินเสมอสินเสมอนี่ได้แกล้งเพื่อนมันคิดว่าเท่นักหรอได้ไม่ได้ได้สิไม่มีคนอยู่ตรงนี้เนี่ยมองไปเลยไปไหนก็ไม่รู้ไปครับเพื่อไปอ๋อกลุ่มเรามี5คนมาตลอดและมันไม่เคยมีปัญหาทำตัวเป็นเด็กประถมแบ่งพวกเตะบอลไม่ได้ที่จริงอ่ะไอเหนือมันไม่อยากอยู่กลุ่มเราหรอกไอ้ต้นมึงทำตัวเหมือนเด็กประถมแบ่งพวกเตะบอลไม่ได้ตบเลยตบเบิร์ดตรงนั้นเดี๋ยวผมพังมึงตบอีกโอ้โหมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยเบิร์ดมึงทำตัวเป็นเด็กประถมแบ่งพวกเตะบอลไม่ได้ต้นโอ้ไปไปลุกลุกคนต้นเฮ้ยใจเย็นๆแล้วดื่มเย็นๆก่อนนะครับเป็นไงครับเข้าทีมด้วยกันเพื่อนๆไม่ดีวุ่นวายมันก็ห่วงรู้สึกวันนี้ energy ดรอปๆเพราะว่าแล้วก็ตอนนี้ก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพียไม่มา energy ดรอปเลยอยู่คนเดียวนั่งอย่างเงี้ยโอ้ยเพื่อนหัวแต่ถ้าเพียมาก็จะเขาอยู่กับเพื่อนที่ดีแล้วเราอะไม่มีความสุขไม่มีเลยมันไปได้แค่นี้มันต้องไม่ไปเองทำมาทำมาดีเลยนะท่านเนี่ยเอกสารมาได้I love that Poppy is very well featured in the behind the scenes เอ้ยเนี่ย4 5รอบเนี่ยเทคต่อไหนๆก็ได้นะฮะสอนหน่อยครับมันเป็นไงครับคุณต้องค่อยต้องทำแบบนี้ถือเอกสารใช่มั้ยอยู่อย่างงี้อ่ะสมมุติถือเอกสารพอเราไปปุ๊บตูดไปด้วยเฮ้ยเราต้องนั่งด้วยมั้ยต้องนั่งด้วยมั้ยในสีอ่ะนั่งด้วยอ่ะนั่งด้วยอ่ะมีบุญขนาดได้สอนคุณเหรียญทำท่านี้ไปพร้อมกับคนเดียวนะ1 2 3ปึ๊บขาตามด้วยขาตามด้วยจริงๆมันลำบากกว่าที่คิดเลยนะเอวมากที่จะทำคล่องนี่เอาคนที่ทำลองลองมาจะได้รู้ว่าเนี่ยจุดมุ่งหมายมาจากใครมันจะต้องเป็นแบบเนี่ยเอวคิ้วมากเลยมันยากเว้ยทำไมมันไม่ไปด้วยกันหัวต้องไปด้วยหัวต้องไปด้วยดูนี่แบบเฮ้ยได้แล้วเรียบร้อยแล้วครับออกไปใช่ไหมครับได้ครับไปแม่แม่อันไหนจำไม่ได้ให้พูดออกมาเลยว่าจำไม่ได้นะเดี๋ยวจะบอกคนเข้ามาอันนี้ไงทุกคนครับ
โอ๊ยมึงอะไรกันวะขอโทษนะครับเกลือแต่ว่าเราจำเป็นต้องทำแบบนี้แบบที่ไม่มีนายเหนือคอยตามมึงก็คุยในกรุ๊ปไลน์ก็ได้ปะเออวะโเกลือหลุนด้วยวิ่งมาดูหน้าเลยเหรอพี่ออฟพี่ออฟครับวิ่งมาเพื่อบอกว่าหลุนซีนกดดันใช่ไหมก็อิ่มอิ่มท้องท้องป่องเราเพิ่งกินข้าวเสร็จกินไปเยอะเลยแต่ง่วงแล้วเวลาง่วงเราจะมีทีก็คือว่าเวลาเรารู้สึกว่าง่วงแล้วเราก็จะต้องเกี่ยวกันในซีนเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวซีนคือเกี่ยวเฉพาะแค่แบบเป็นซีนที่เพื่อนเราบังคับแบบมึงพูดซีนแล้วอยู่กลุ่มเดียวกันก็พูดอะไรเงี้ยเราเลยต้องแบบแต่ก็ถ่ายประมาณหลายเทคอยู่ก็เลยได้พูดไปเพราะว่าตัวจริงไม่พูดอะไรนี่แหละโอ้ตัวจริงแบบตอนนี้ก็ไม่ใช่ตัวจริงอ่ะนี่แบบแทบได้แต่ตัวจริงไปไหนอะครับเดี๋ยวว้าไปตรงไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปก็เพื่อโดนเพื่อนอุ้มมาโดนอุ้มมาแล้วก็เคลียร์ความในใจว่าสินเสมอคิดว่าสินเสมอก็บอกเกลือแล้วว่าเหนือเข้ามาไม่ดีนะเหนือจะเข้ามาจีบเราแต่เราก็แบบเมื่อกี้พี่ตากล้องทำครับเออผมกลมยังไงอ่ะโอ้งท่าอะไรอ่ะครับนี่คือท่าอะไรอ่ะทำไมต้องเดินมาเห็นตอนนี้ด้วยเนี่ยทำไมอ่ะไม่ผมทำตามพี่เขาทำไมอ่ะสอนอะไรให้น้องไม่ดีผมไม่ได้ทำอะไรผมแค่เนี่ยไม่เงียต้องมาตอนที่ผมจำได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเขินอะไรครับไม่เขินไม่เขินมองอะไรครับกล้องอยู่นี่มองนู่นมองต้นไม้ไปดีกว่านี้ไหมกับผมมีรถยนต์ส่วนตัวส่วนกับผมมีคนขับรถขอรับส่วนกระผมชอบเดินธุดงค์ขอรับมูมันรวยเลย I freaking love this scene I love this scene สงสัยจะต้องคอนโทรลอัลติเนทดีรีส่วนผมเนี่ยเกินนะขอรับแต่ไม่ชอบที่มึงแบบนี้ขอรับอ้าวตกครับแบบงงเปลืองต่างหากขอรับแบบเป็นชิ้นส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ถ้าหายไปแย่เลยได้เอาละผิวแบบตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนนะครับเป็นไรครับตั้งใจเรียนนะครับกวาดเสียบเวลาว่าแบบติดไว้เลยนะผมก่อนครับยังไม่ได้ต่อเลยก็เกี่ยวกับหลายอย่างนะครับผมเพราะว่าเราต้องการให้แบ็คกราวด์สวยงามนะครับผมตอนแรกสวยมากเป็นแสงไฟจากสะพานพระราม8พอใกล้จบซีนไปไฟดับถ้าไฟไม่ดับนี่คือก็แบบว่าสวยเลยใกล้จะจบได้หรอกแล้วแล้วไฟก็ดับไปครึ่งสุดท้ายก็ดับไปหมดก็เลยต้องแบบหาพื้นที่ถ่ายใหม่เพื่อลองยืนที่โลกของยืนไปก่อนพี่เบิร์ดชอบแบ็คกราวด์แล้วบอกนะพี่ตอนด้วยไหนจ้าพี่ครับไปกับพี่ครับเป็นเครื่องม่วงเป็นเครื่องม่วงแสดงว่าไม่ได้แสดงแสดง
Ta-da. Oh my god, they must be so exhausted. เราชอบบรรยากาศบนเรือไหมครับชอบครับตอนนี้ลมแบบเย็นมากใช่ลมโผล่ตาแล้วก็กับข้าวอร่อยมากเอาได้นะครับตุ๊กตาพี่เลนหวังกับเกื้อกีรตินะครับผมนี่กันไอ้เจอกันครับลาก่อนป่ะOh my god, that's it! Is that really it? Oh my god, I really enjoyed that. But there was like, for sure there were a lot of things that they left out because, you know, like, I'm sure that there is going to be like a lot of stuff behind the scenes that they're going to put in succeeding behind the scenes episodes, plus I'm sure that there's some stuff that they're going to put on, you know, they're going to leave as paid content or whatever. But I really loved seeing this behind the scenes or behind Cutie Pie because they seem to genuinely be enjoying it, and I love that. I really, really love that. And yeah, it was, even though we didn't get an episode, like, the fans of Cutie Pie really got something special tonight. So thanks everybody for watching my reaction to Behind Cutie Pie. Again, sawadee maika to all of those who are in Thailand, and I will catch you in the next one. Bye.